จักรพงษ์ชี้สื่อนอกจากภูเก็ตเกาะท่องเที่ยวดีที่สุด2024เชื่อเป็นผลนายกรัฐมนตรีผลักดันการเมืองวันที่10พฤษภาคม2567 10 นาฬิกา 29 นาทีจักรพงษ์ชี้สื่อนอกจากอันดับภูเก็ตเกาะท่องเที่ยวที่ดีที่สุดในปี2024เชื่อส่วนหนึ่งเป็นผลจากการผลักดันของนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่10พฤษภาคมนายจักรพงษ์แสงมณีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีโพสต์ข้อความผ่านแอปพลิเคชันเอ็กซ์ว่าตลอดช่วงที่ผ่านมารัฐบาลเห็นศักยภาพของจังหวัดภูเก็ตมาตลอดโดยนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่ไปถึง4 ครั้งเพื่อจะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานวันนี้ภูเก็ตได้รับการจัดอันดับให้เป็นจุดหมายปลายทางเกาะที่ดีที่สุดในปี2024นี้ภูเก็ตพร้อมในทุกด้านทั้งอาหารการกินที่อร่อยวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่งดงามทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์หาดสวยน้ำใสมีโรงแรมที่พักดีๆรองรับนักท่องเที่ยวได้จำนวนมากที่ผ่านมาท่านนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตถึง4 ครั้งเพื่อดูเรื่องการท่องเที่ยวทั้งระบบการคมนาคมถนนหนทางและระบบสาธารณูปโภคต้องดีเดินทางต้องสะดวกที่สำคัญที่สุดคือนักท่องเที่ยวต้องได้รับการบริการที่ดีไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบและต้องปลอดภัยเป้าหมายคือเดินทางมาเที่ยวแล้วต้องได้รับความประทับใจกลับไปผมเองไปภูเก็ตปีละหลายครั้งประทับใจทุกครั้งที่ไปขอให้พี่น้องชาวภูเก็ตภูมิใจและช่วยกันรักษามาตรฐานนี้ไว้เราจะช่วยกันผลักดันการท่องเที่ยวไทยให้โตขึ้นเพราะการท่องเที่ยวถือเป็นหัวใจหลักของเศรษฐกิจประเทศไทยหากการท่องเที่ยวดีเงินจะได้เข้ากระเป๋าพี่น้องประชาชนมากขึ้นขณะที่รัฐเองก็จะจัดเก็บภาษีได้มากขึ้นซึ่งเงินภาษีตรงนี้ก็จะถูกนำมาใช้จ่ายเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนต่อไปครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวคิมเบอร์รี่โต้ลือทำบ้านเกินงองูบอใบไม้100ล้านกดดันคนแห่ยินดีท้องรับอวบขึ้นหลังฝากไข่บันเทิงวันที่10พฤษภาคม2567 19 นาฬิกา 49 นาทีคิมเบอร์รี่โต้ลือทำบ้านเกินงองูบอใบไม้100ล้านกดดันคนแห่ยินดีท้องรับอวบขึ้นหลังฝากไข่หมากยกให้กลุ่มอำนาจในบ้านชี้เชื่อเมียแล้วได้ดีชีวิตหลังแต่งงานของนางเอกสาวคิมเบอร์รี่แอนวอนเทมัสเจ้าตัวบอกทั้งสนุกและแฮปปี้มากแถมสามีหนุ่มหมากปรินยังตามใจยอมให้ภรรยาเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดในบ้านไว้ใจให้ดูแลเรื่องตกแต่งบ้านที่ตอนนี้คนลือว่าเกินงองูบอใบไม้100ล้านไปแล้วโดยวันที่10พฤษภาคม67คิมเบอร์รี่ได้ให้สัมภาษณ์หลังมาร่วมงาน Taste the Summer Memory เปิดตัวกาแฟแคปซูล Limited Edition Collection ใหม่โดยเนสเปรสโซ่ณลานอีเดนชั้น1เซ็นทรัลเวิลด์ถึงเรื่องงบสร้างบ้านบานปลายพระตนเลือกใช้วัสดุที่ดีราคาแพงแต่ยังไม่ถึง100ล้านพร้อมเผยกดดันมีแต่คนมาแสดงความยินดีคิดว่าตนท้องแล้วเพราะช่วงนี้ดูอวบมีน้ำมีนวลมากขึ้นสร้างบ้านเกินงองูบอใบไม้100ล้านแล้วโหหัวเราะไม่เกินตอนนี้ไม่นับแล้วลืมไปแล้วยังไม่ถึงร้อยค่ะแต่ว่าก็เยอะค่อยๆแต่งไปจนตอนนี้มันเริ่มบานปลายแล้วก็ลืมเรื่องงบไปเลยไม่งั้นเราก็จะเครียดมันก็จริงที่ว่าของที่ใช้ดีมันอาจจะราคาแพงขึ้นเพราะว่ามันใช้ทนอยู่ได้ยาวกว่าจริงๆบางอย่างเราถึงต้องยอมจ่ายคือเราไปลงทุนในที่ที่เราอยู่เป็นประจำอย่างล่าสุดที่ทำห้องครัวฝรั่งทำโซนนั้นใหม่ตั้งแต่ย้ายเข้าไปเราอยู่กันตรงนั้นห้องอื่นไม่อยู่เลยอยู่แต่ห้องครัวรู้เลยว่าเป็นคนกินอย่างเดียวกินทั้งวันหัวเราะพี่หมากจะคอยห้าม
ขาเป็นคนที่แบบเอาแค่นี้แหละพอแล้วอยู่ได้แล้วพี่หมากจะเป็นคนซื้อของซ้ำบ่อยเพราะมันพังไงเขาจะซื้อถูกก่อนแต่คินจะทำแบบแพงๆไปเลยแต่ว่าบางอย่างก็ต้องให้เขามาช่วยตบไม่ให้มันมากไปเดี๋ยวมันจะเกินงบเกินไปเขาตามใจภรรยาทุกอย่างเอาเป็นว่าเขาไว้ใจเราดีกว่าเรารู้เรื่องวัสดุมากกว่านิดนึงเขาก็มีขัดเราอยู่นะแต่ไม่รอดหัวเราะก็อยากได้ก็ได้เรามีคำตอบอยู่ในใจแล้วถูกเวลาที่เขาจะซื้ออะไรต้องมาขออนุมัติจากเราก่อนไหมถ้าเป็นเรื่องในบ้านต้องขอละค่ะตอนนี้มันไม่ใช่แฟนกันแล้วเนาะถ้าเป็นเมื่อก่อนเราก็จะทำอะไรก็ได้เงินใครเงินมันแต่ตอนนี้มันต้องเป็นทีมเวิร์คมากขึ้นแต่ว่าเรื่องส่วนตัวอย่างเรื่องรถส่วนตัวของเขาอยู่ๆก็เปลี่ยนยางรถมาเปลี่ยนแม็กใหม่ก็ไม่ได้บอกเรานะอยู่ๆมาโหแม็กใหญ่มากไปเปลี่ยนตอนไหนเครื่องไหมก็ทำไมไม่บอกหัวเราะแล้วเขาก็บอกไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะเปลี่ยนมาใหญ่ขนาดนี้เขาก็เหมือนให้เราเป็นผู้กุมอำนาจคุมกระเป๋าเงินดีแล้วค่ะยิ้มแต่ตอนนี้ก็ต่างคนต่างยังดูแลเงินของตัวเองอยู่ไม่ได้เอามาดูของเขาแต่ว่าจะช่วยแนะนำและจะมีที่ดูแลร่วมกันค่ะเขาเคยบอกถ้ากลัวเกรงใจเมียชีวิตจะเจริญเห็นด้วยค่ะยิ้มเจริญคือเคยมีเหตุการณ์ผ่านมาที่มันสามารถทดสอบได้เองเราบอกเขาอย่างนี้เขาไม่เอาดื้อทำอีกอย่างแล้วเขาก็บอกน่าจะเชื่อคิมมันจริงก็ไม่ใช่ทุกเรื่องหรอกเราก็บ้าบอของเราบางทีเราก็เลือกผิดเลือกถูกเหมือนกันเรื่องงูเขาเชื่อเราไหมตอนนี้เชื่อตอนนั้นให้ไปปรับฮวงจุ้ยแล้วเขาเจอเหตุการณ์ของเขาเองเจอเองว่าปรับฮวงจุ้ยแล้วถูกหวยเยอะหัวเราะเขาก็โหเลยอันนี้เรื่องนานแล้วเขาก็เชื่อเลยหลังจากนั้นเมื่อไหร่ไปดูบอกด้วยนะไปด้วยติดใจแล้วตอนนี้ไม่ได้หมู่เพิ่มเพราะบ้านก็ 100% แล้วหมายถึงวางห่วงจุ้ยดูฤกษ์เข้าออกทำบุญบ้านเสร็จแล้วห้องนอนลูกก็ดูไว้แล้วเรื่องทิพย์เรียนรู้พัฒนาได้ดีกว่าถ้าอยู่ทิพย์นี้พร้อมสำหรับเบบีแล้วยังค่ะคือเรื่องทิพย์พร้อมแล้วแต่ว่าตอนนี้ก็ทำเป็นสตูดิโอถ่ายรูปไปก่อนคนก็เข้ามาแสดงความยินดีคิดว่าเราท้องแล้วไม่ค่ะอันนั้นหลานลูกเพื่อนคนก็เข้าใจผิดอีกแล้วเหรอก่อนหน้านั้นยอมรับว่าอ้วนค่ะหัวเราะตอนนี้ก็พยายามลดลงจากที่ไปฝากไข่แล้วมันแบบหลายคนอาจจะเข้าผิดตรงนั้นแล้วก็ยาวเลยนะยังไม่ได้ท้องค่ะไม่ท้องเร็วๆนี้ก็กดดันนะไปไหนก็มีแต่คนยินดีด้วยนะคะไม่ได้เข้าไปอ่านข่าวจริงๆเห็นแค่พาดหัวข่าวก็แบบยินดีด้วยนะเราก็งงยินดีเรื่องอะไรแต่งงานเหรอก็นานแล้วนะเขาก็บอกมีน้องแล้วใช่ไหมไม่ใช่รอก่อนให้ทุกคนมีไปก่อนเราขอทำงานแล้วก็เที่ยวอยู่กันแบบสามีภรรยากันก่อนอีก2ปีใช่ไหมที่วางแพลนไว้2 3 4 5 6 ปีไม่รู้เหมือนกันรอดูไปก่อนหวานแค่ไหนชีวิตแต่งงานนี่ค่ะตอนนี้รู้สึกว่ากลุ่มเพื่อนก็เปลี่ยนไปเป็นกลุ่มเพื่อนที่แต่งงานแล้วไปกินข้าวเป็นคู่ชีวิตมันก็เปลี่ยนไปเนาะมันก็สนุกดีแฮปปี้มากบทสนทนาในกลุ่มผู้หญิงก็จะบ่นสามีต้องมีบ่นนิดนึง